ศจรรย์วันเดอร์วูแมนนะคะอยู่กับตุ๊กชนกวนันแบบนี้นะคะจันทร์อังคารพุธบ่าย2ทาง M ของ Family ช่อง14ค่ะวันนี้ตลอดทั้งรายการรับรองว่าสนุกมากเริ่มด้วย Woman Voice ค่ะ Woman Voice คิดเห็นอย่างไรกับข่าวเด็กอายุ15โพสต์ขู่ฆ่าแม่ของตัวเองคะสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนเลยนะคะในช่วงที่ผ่านมาโลกโซเชียลได้เกิดกระแสพูดถึงพฤติกรรมของเด็กสาวรายหนึ่งที่ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ในทำนองขู่ฆ่าแม่ของเธอเองกระแสนี้นะคะทำให้เกิดการพูดถึงพฤติกรรมของตัวเธอและได้ออกมาว่ากล่าวตักเตือนกันวันนี้เราก็จะไปสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้กันเลยค่ะคิดเห็นอย่างไรกับข่าวเด็กอายุ15โพสต์ขู่ฆ่าแม่ของตัวเองคะผมคิดว่ามันแรงนะครับกับเด็ก15แต่ด้วยอาจจะเป็นวัยของน้องด้วยนะครับ15เขาอาจจะมีประสบการณ์ชีวิตที่น้อยแล้วก็รู้ไม่เท่าถึงการน่ากลัวครับคือรู้สึกว่าแบบอยู่ยากขึ้นทุกวันครับคือเด็กตัวอายุแค่นี้ครับคือมีความคิดที่แบบน่ากลัวได้ขนาดนี้ครับแย่ครับสังคมสมัยนี้เด็กก็เริ่มมีความคิดเห็นที่โหดรุนแรงมากขึ้นตกใจอะค่ะเพราะได้ยินข่าวแล้วก็แบบสังคมทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปเยอะมากรู้สึกหดหู่นิดนึงนะคะว่าสังคมอยู่นี้เปลี่ยนไปเยอะมากเลยค่ะไม่คิดว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะตกใจอะค่ะเพราะว่าด้วยสังคมสมัยนี้เปลี่ยนไปเยอะมากเลยอะค่ะด้วยการอาจจะเกิดจากการปลูกฝังของเด็กแต่ละคนที่แตกต่างกันในแต่ละสถานที่อะค่ะทำให้แบบว่าการใช้ชีวิตการมีอะไรเงี้ยค่ะจะเปลี่ยนไปเยอะค่ะอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กเกิดพฤติกรรมที่แสดงออกมาตามข้อความนั้นคะก่อนที่น้องจะโพสต์น้องเขาน่าจะไม่ได้คิดเขาก็เลยแสดงพฤติกรรมนี้ออกมาด้วยหรืออาจน้องจะมีปัญหากับครอบครัวมาก่อนก็บางทีอาจจะเรียนแบบทางโซเชียลอะไรพฤติกรรมรุนแรงทางโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะมีส่วนผมว่าน่าจะตามเพื่อนมากกว่าตามเพื่อนตามกระแสเป็นไปได้ว่าอาจจะคบเพื่อนที่ผิดก็น่าจะแบบไปเจอพฤติกรรมที่มันแบบคล้ายๆกันก็เลยเอามาเรียนแบบแบบนี้ไหมคะเกิดจากความผิดหวังในบางเรื่องที่แบบว่าไม่ได้สมหวังมาโดยตลอดอะไรเงี้ยค่ะจะเก็บมาเป็นปมด้อยของตัวเองหลายๆครั้งถ้าเราเป็นผู้ปกครองหรือเด็กคนนั้นเป็นคนที่เรารู้จักและแสดงพฤติกรรมแบบนี้ออกมาเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรคะก็จะเดินไปพูดคุยลองเปิดใจกับน้องดูครับลองให้คำปรึกษาซึ่งกันและกันดูครับก็ต้องเตือนแล้วก็ใกล้ชิดเขาให้มากๆขึ้นนะครับต้องเตือนต้องบอกเขาดีๆครับเพราะว่าเด็กมันมีพฤติกรรมความรุนแรงที่ค่อนข้างที่จะสูงถึงขนาดโพสต์ขู่ฆ่าได้ก็จะบอกเขาว่าก็ยังไงก็ให้รักพ่อแม่ไว้เยอะๆเพราะยังไงท่านก็เป็นคนเลี้ยงเรามาจะถ้าเกิดเจอน้องเขานะคะก็จะบอกว่าทำแบบนี้มันผิดนะคะเพราะว่าพ่อแม่เราก็เลี้ยงเรามานะคะเพราะไม่ควรจะไปโกรธท่านในเรื่องแค่เล็กๆน้อยๆอะค่ะก็ต้องเริ่มจากการปลูกฝังค่ะให้เด็กรู้จักพ่อแม่มากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าพ่อแม่ในยุคใหม่อะค่ะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีเวลาให้ลูกให้หลานมากขึ้นเนื่องจากทำงานนะคะและนี่ก็เป็นความคิดเห็นของหลายๆคนที่เราได้ไปสอบถามกันมานะคะล่าสุดตอนนี้ทางน้องผู้หญิงก็ได้ออกมาขอโทษและขอขมาแม่ของน้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้เป็นบทเรียนอย่างหนึ่งนะคะที่จะสอนให้เราได้รู้ว่าเวลาที่เราคิดจะโพสต์ข้อความอะไรผ่านทางโลกโซเชียลเราต้องนึกไตร่ตรองให้ดีๆไม่เช่นนั้นข้อความเหล่านั้นอาจจะย้อนกลับมาทำร้ายเราในภายหลังได้นะคะช่วง Moment Talk นะคะวันนี้ตุ๊กตื่นเต้นอยากจะให้ถึงช่วงนี้มากๆเพราะรู้สึกว่าแขกรับเชิญที่เราจะคุยด้วยในวันนี้เธอมีพลังเธอมีไฟแล้วก็ดูเป็นคนคุยสนุกหลายเรื่องเขาเป็นใครใช่ไหมคะขอเกริ่นนิดนึงว่าการที่คนคนหนึ่งจะทำงานชิ้นหนึ่งขึ้นมาเขาทำงานคิดงานขึ้นงานแล้วก็เสร็จงานได้ในคนคนเดียวก็ถือว่าต้องเป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถมากๆนะคะส่วนใหญ่เราจะมีทีมผลิตทีมคิดทีมสร้างสรรค์แต่ผู้หญิงมหัศจรรย์ของเราในวันนี้ค่ะเธอสามารถทำให้ลูกค้าเชื่อใจแล้วก็สร้างงานที่ลูกค้าถูกใจคุณผู้ชมเริ่มงงแล้วว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้ทำงานอะไรมาคุยกับแขกรับเชิญพิเศษของเราวันนี้เลยดีกว่าค่ะขอต้อนรับนะคะคุณบั๋มจิรนันท์เหล่าปิยสกุลค่ะสวัสดีค่ะด้วยความที่คุยกันคุ้นเคยก่อนที่จะเข้ารายการเมื่อกี้ก็เลยเรียกน้องบั๋มอย่างที่เราเรียกเมื่อกี้ขออนุญาตอ่ะ
ก่อนจะเฉลยว่าที่พูดมาเมื่อกี้ทำงานอะไรอ่ะก่อนจะถึงงานนี้น้องหม่ำจบแล้วก็ทำอะไรมาบ้างคะเริ่มต้นเนี่ยจริงๆหม่ำจบคณะมนุษยศาสตร์นะคะเอกภาษาอังกฤษค่ะที่มหาลัยกรุงเทพหลังจากทั่วไปจะต้องเป็นอะไรคะถ้าจบคณะนี้ส่วนมากจะเป็นแอร์โฮสเตสเป็นไกด์หรือทำงานโรงแรมหรืออะไรพวกประมาณนี้ค่ะมันก็คือเหมือนอักษรศาสตร์อะค่ะทันทีที่เรียนจบอะค่ะโอกาสที่ดีดีกว่าค่ะได้ไปเรียนต่อที่เมลเบิร์นนะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยหนีอะไรก็ได้ที่เป็นคณิตศาสตร์ก็เลยไปเลือกเรียนมาร์เก็ตติ้งอะค่ะเรียนมาร์เก็ตติ้งไปได้เรียนโทมาร์เก็ตติ้งไปได้เกือบจบแล้วอะค่ะก็มาค้นพบว่าเฮ้ยเราชอบงานโรงแรมนี่นาพอดีว่าที่บ้านคุณอาเนี่ยทำธุรกิจโรงแรมด้วยเนี่ยค่ะก็เลยต่อการโรงแรมอีกหนึ่งใบทำไมขยันเรียนจังเลยเป็นคนชอบเรียนหนังสือเป็นคนขี้เกียจเรียนอ้าวแต่ก็ยังต่อตั้งหลายใบแต่ไม่ชอบเลขอ่ะไม่ชอบเลขใช่แต่ว่าพอเรามาเจอว่าสิ่งที่เราชอบคืออะไรอ่ะมันเปลี่ยนจากการเรียนเป็นความสนุกในการได้ศึกษามากกว่าค่ะรู้ได้ยังไงว่าตัวเองชอบการโรงแรมคะมันมีจุดเปลี่ยนยังไงพี่ชายค่ะเหมือนจริงๆส่วนตัวเนี่ยมีพี่ชายเป็นไอดอลเนาะพี่ชายกับพี่สะใภ้เขาเปิดโรงแรมเขาทำโรงแรมอะไรเงี้ยมันก็เหมือนทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยการมันสนุกนะอะไรเงี้ยแล้วส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบบริการค่ะรักบริการอยู่แล้วก็เลยตัดสินใจเลือกเรียนการโรงแรมประมาณนั้นค่ะแต่พี่เห็นอย่างนึงว่าถ้าชอบการโรงแรมไม่น่าจะใช่การบริการอย่างเดียวหนูดูน่าจะชอบorganize ชอบบริหารจัดการใช้ง่ายๆว่าจัดแจงก็ได้ค่ะมีความยืดยาวใช่มีความชอบการจัดแจงอะค่ะเรียนต่อไปเรื่อยๆจนมีโอกาสได้มาทำงานของที่บ้านก็คือการโรงแรมนี่แหละค่ะเห็นบอกว่าตอนเด็กๆคุณพ่อเลี้ยงให้เราเป็นสายคอนเนคชั่นคือเป็นเด็กต่างจังหวัดนะคะบอกก่อนจนกระทั่งคุณพ่อก็บอกว่าเอ้ยม.1แล้วเราต้องไม่อยู่กรุงเทพนะต้องมาอยู่โรงเรียนประจำนะไอ้เราก็งงว่าไอ้ทำไมอ่ะไอ้ที่เดิมก็แฮปปี้แล้วใช่ที่เดิมมันก็มีความสุขดีได้อยู่กับที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้าก็บอกว่ามันคือคอนเนคชั่นแบบไอ้เราก็ไม่เข้าใจคอนเนคชั่นคืออะไรแต่ว่าบ้านนอกเข้ากรุงเนาะวุ้ยดีใจได้มากรุงเทพก็ไม่ได้มีคำถามว่าคอนเนคชั่นคืออะไรใช่ก็ตื่นเต้นดีก็เลยโอเคค่ะได้มาเรียนกรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะคือคุณพ่อเนี่ยเลือกให้อยู่ที่วัฒนาวิทยาลัยอะค่ะคุณพ่อเลือกให้อยู่เรียนนี้เพราะว่าณวันนั้นเขาก็คัดกรองแล้วว่าให้โรงเรียนนี้มันสามารถสร้างคอนเนคชันให้ลูกได้ต่อยอดให้ลูกได้ก็มาเรียนที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ได้จริงๆนะคะก็ทุกวันนี้เพื่อนฝูงก็ยังช่วยเหลือพวกคุณกันใช่ค่ะคุณพ่อเขาก็จะมีนิยามของเขาว่าเฮ้ยเป็นลูกสาวยิ่งต้องเรียนให้เขารู้จักโลกให้เขาอยู่ได้ด้วยตัวเองเพราะมันคือผู้หญิงอะด้วยความที่คุณพ่อเคยพูดไว้คำหนึ่งว่าที่ป้าส่งให้บั๋มมาอยู่กรุงเทพส่งให้บั๋มไปเรียนเมืองนอกเนี่ยเพราะความไว้ใจนะเพราะความไว้ใจเพราะเชื่อว่าลูกป้ากับม้าเลี้ยงมาคือคนดีเพราะฉะนั้นมันเป็นจุดที่แบบพอเราเลี้ยวผิดไปนิดนึงเราก็จะรู้สึกผิดสุดท้ายก็คือกลับมาทำงานกิจการของที่บ้านก็คือโรงแรมได้ข่าวว่าพอทำจริงๆก็ไม่ง่ายโอ้ไม่ง่ายเล่าให้ฟังว่ามันไม่ใช่แบบคุณพ่อของคุณอาเขาไม่ได้เป็นแนวบอกว่าลูกท่านหลานเธอเป็นลูกเจ้าของมาแล้วจะมาบริหารแล้วไม่ใช่เขาให้เราพิสูจน์ตัวเองบริหารจัดการวางแผนสร้างระบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเองโดยที่คุณพ่อคุณอาเนี่ยไม่เข้ามายุ่งจะเป็นแค่ที่ปรึกษาให้เราถ้าเราเจอปัญหาคุณก็ต้องไฟเองเราก็ต้องจัดการตั้งแต่ว่าแขกมาทำยังไงให้แขกมาแล้วแขกจะประทับใจยังไงบริหารคนว่าลูกน้องจะอยู่ยังไงสวัสดิการดีพอไหมคือมันมีหลายส่วนใช่ค่ะทำเขาให้ทำทุกส่วนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่คนสวนจนถึงฟอนต์ออฟฟิศแมเนเจอร์อะไรเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เรารู้ว่าเออเราแฮปปี้กับสิ่งที่ทำอ่ะเราแฮปปี้กับตรงนี้เราไม่รู้สึกไอ้เหนื่อยกายมันมีค่ะแต่มันไม่ได้รู้สึกเหนื่อยใจหรือว่าอะไรมันสนุกกับมันสนุกที่จะทำใช่ค่ะอันนี้ที่เริ่มทำโรงแรมตอนนี้กับตอนนั้นโรงแรมเดียวกันบอกชื่อได้ไหมคะได้ค่ะไทยราวิลล่าที่เขาหลักจังหวัดพังงาค่ะเพิ่งกลับมาจากเขาลากเองได้ทำจริงๆก็ต้องเชื่อว่าก็ต้องมีอุปสรรคแหละไม่ได้ผ่านมาง่ายๆหรอกถึงจะเป็นงานที่ชอบก็ตามใช่ค่ะถ้าเกิดพูดถึงงานโรงแรมเนี่ยอุปสรรคมันมีเยอะเลยค่ะยากที่สุดสำหรับบั๋มนะคะคือการพิสูจน์ตัวเองให้พนักงานเห็นว่าเชื่อเราเถอะเราไม่ใช่แค่แบบลูกหลานเราถึงได้มาทำแต่ว่าเรามีศักยภาพพอที่จะทำได้อะไรเงี้ยค่ะวันนี้ยากนะใช่ซึ่งก็ใช้เวลานานนะคะเพราะว่าพ่อกับคุณอาเนี่ยไม่ได้ช่วยในเรื่องนั้นคือหมายถึงว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นคุณต้องไปดิวเองนะคุณต้องไปปรับความเข้าใจกันเองนะอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะที่ยากที่สุดสำหรับบั๋มเนาะแต่ว่าสุดท้ายมันผ่านมาได้เราก็รู้สึกมันภูมิใจในตัวเองลึกๆโรงแรมเราอาจจะไม่ได้ใหญ่แต่มันภูมิใจในตัวเองอะไรเงี้ยค่ะจนวันที่ทุกอย่างมันโอเคเข้าที่เข้าทางแล้ว
อยากเข้ากรุงอีกอะไรเงี้ยแต่มาเริ่มธุรกิจตัวเองใช่ค่ะมันลิงก์มายังไงคะหรือมีจุดเปลี่ยนหรือมีแรงบันดาลใจยังไงด้วยวัยดีกว่าค่ะด้วยวัยตอนนั้นมันก็จะเป็นช่วงอายุที่เพื่อนและญาติเนี่ยเริ่มจะแต่งงานแล้วก็ด้วยความที่เพื่อนและญาติรู้ว่าใช้คำดีแล้วกันค่ะศักยภาพของเราคือการจัดแจงเพราะฉะนั้นก็เลยแกเป็นแม่งานให้หน่อยนะดูแลงานแต่งให้หน่อยนะนู่นนั่นนี่ให้หน่อยมาเริ่มจากตรงนี้แล้วค่ะเราก็จะไปเริ่มจากเฮ้ยแนะนำว่าโรงแรมอย่างเงี้ยแกน่าจะจัดงานประมาณไหนดีไซน์ประมาณไหนอาจจะเป็นคนที่ชอบดูรูปชอบพี่ตุ้มว่าอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องของการจัดการอย่างเดียวแสดงว่าหนูมีรสนิยมที่ดีที่คนมองว่าเลือกอะไรแล้วสวยเหรอคะคือใช่ไหมบ่าว่าด้วยความที่บ่าเป็นคนชอบดูรูปอะค่ะชอบดูรูปชอบดู Pinterest ชอบดูอะไรเงี้ยมันก็เลยมีไอเดียในการจัดงานมีแนวความคิดประจบกับการโรงแรมที่เราได้เรียนมาที่เราได้ฝึกมาด้วยนะคะทำให้เราได้เห็นว่าเราต้องอ่านคนนะคะแขกคนนี้ชอบแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็จะอ่านแล้วว่าเฮ้ยเพื่อนเราสไตล์เนี้ยเขาจะชอบแบบไหนอะไรที่น่าจะเหมาะกับเขาเราก็จะดึงสิ่งพวกนั้นมาแล้วก็มาช่วยเขาจัดงานสมัยนั้นมันยังไม่ค่อยมีแบบแพลนเนอร์หรือออร์แกไนเซอร์เราก็จะดีลกับโรงแรมให้เขาคือคนไม่นิยมที่จะใช้บริการตัวกลางแล้วจ่ายเงินเพิ่มขนาดนั้นคนก็จองโรงแรมจองอาหารซื้อชุดจบใช่ค่ะจนมันเป็นธุรกิจยังไงคือนึกถึงพี่ตุ๊กนะรู้สึกว่าเราทำอันนี้เก่งอ่ะแต่จะให้ทำธุรกิจเฮ้ยแต่ถ้าทำเป็นจริงวันจันทร์ฉันไม่มีทีมอ่ะไอ้นั่นก็เอ้ยแล้วใครจะไปจัดการเรื่องนั้นแล้วมีทำคนเดียวต้องตายแน่ๆแต่หนูเปลี่ยนเป็นธุรกิจได้แล้วทำคนเดียวด้วยใช่ค่ะทำคนเดียวค่ะเหมือนสมมติเราเป็นคนทำขนมอร่อยทำให้เพื่อนทานบ่อยๆเพื่อนก็เริ่มบอกเฮ้ยแกขายไหมมันเริ่มจากคล้ายๆแบบนั้นละค่ะเราจัดให้หลายๆคนเราเริ่มช่วยหลายๆคนเพื่อนก็บอกเฮ้ยแกเป็นแพลนเนอร์สิแล้วเราก็เหมือนกับเราก็ว่างอยู่เนาะเราเป็นฟรีแลนซ์อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยอ่ะได้นั้นลองดูละกันก็รับจากงานเพื่อนนี่แหละค่ะใช้คำว่าเพื่อนจ้างดีกว่าค่ะเพื่อนจ้างเป็นงานแรกแล้วก็โอ้จ้างเถอะใช้ฟรีกันอยู่แล้วคือเขาคงเกรงใจแหละบอกว่ามันต้องจัดการหลายอย่างเจ้าบ่าวแม่เจ้าบ่าวเริ่มเกรงใจก็เลยแบบจ้างเถอะแล้วในหนึ่งงานแน่นอนค่ะมีเพื่อนเจ้าบ่าวมีเพื่อนเจ้าสาวมีคนที่กำลังจะแต่งงานแน่นอนเขาก็เริ่มเห็นว่าเฮ้ยไอคนนี้มันทำได้นี่หว่ามันเริ่มมาจากปากต่อปากอย่างนี้แหละค่ะเลยเริ่มมาเป็นธุรกิจทีนี้พอเป็นธุรกิจก็คือสร้างเพจสร้างเว็บไซต์แล้วก็ปักแต่ส่วนใหญ่งานอย่างนี้คือปักต่อปากปักต่อปากเช่นแกตอนงานแกใช้ใครมันสวยจังเลยเขาเห็นผลงานแน่ๆอยู่แล้วมันก็เลยเกิดมาเป็นการสร้างสรรค์ผลงานสร้างเครดิตเนาะแล้วก็จะมีลูกค้ามากมายเดี๋ยวมาฟังประสบการณ์ในการทำงานต่อดีกว่าเดี๋ยวให้คุณบังพักกันหนึ่งแล้วคุณผู้ชมด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้าค่ะกับเข้าสู่ Women Talk ช่วงที่2นะคะกำลังคุยสนุกเลยอยู่กับคุณบ่ำนะคะงานได้อาชีพละ Wedding Planner ตัวเลขถูกไหมใช่ค่ะถูกต้องเมื่อกี้คุยกันนะคะระหว่างพักเข้าใจผิดด้วยไม่ได้มีเพจไม่ได้มีเว็บไซต์เอาเป็นว่าไม่มีอะไรเลยคือเป็นผู้หญิงคนนึงที่เหมือนจัดการนู่นนี่ให้เพื่อนแล้วก็ปากต่อปากว่างานนั้นคนนั้นทำคนนี้ทำฟังอย่างนี้ดูแบบเฮ้ยไม่ง่ายจังจริงๆแล้วไม่ได้ง่ายมันยากยังไงบ้างคะต้องบอกว่าอาจจะเป็นจุดขายของบ่ำด้วยมั้งคะคือบ่ำเลือกที่จะไม่ทำเว็บไซต์ไม่ทำเพจเพราะว่าไม่รู้ใช้คำว่ากลัวคือบ่ำไม่อยากให้ใครมาคาดหวังว่าเฮ้ยงานเราต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ไม่ใช่คือถ้าเขารู้จักเราจากปากต่อปากหรือจากสิ่งที่เขาเห็นที่เขาพิสูจน์แล้วเช่นไปงานมาแล้วเจออะไรอย่างเงี้ยเขาจะเชื่อใจเราตั้งแต่เริ่มต้นค่อนข้างจะเชื่อใจตั้งแต่เริ่มต้นเราแทบจะไม่ต้องขายอะไรเลยอะค่ะพี่ตุ๊กบ่ำไม่ต้องขายของอะพี่ตุ๊กเคยเป็นไหมแบบว่าเฮ้ยเพื่อนใช้แล้วดีอะแล้วเราเห็นหน้าเพื่อนแล้วเอ้ยเพื่อนใช้ครีมนี้แล้วมันดีเจ้าของไม่ต้องขายใช่แล้วกลายเป็นสนุกตื่นเต้นที่จะใช้คลิปนึกออกค่ะเป็นประมาณนั้นล่ะค่ะก็คือไม่อยากให้เขาเห็นภาพในหัวหรือมีภาพอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราสนุกในการเลือกเพราะทุกอย่างน้องบับอาจจะเป็นคนอยากรีเซ็ตใหม่ทุกครั้งไม่ได้อยากก๊อปงานนั้นงานนี้แสดงว่าทุกงานคือคิดใหม่หมดทุกครั้งไม่กล้าใช้คำว่าคิดใหม่หมดเพราะว่าบับก็เอา reference มี reference มาจาก Pinterest อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่แน่นอนคือมันจะไม่ซ้ำกับงานอื่นคือจุดขายของเราคือมันจะไม่ซ้ำกับงานอื่นที่สำคัญคือเราดึงความเป็นตัวตนของบ่าวสาวมาใช้เพราะฉะนั้นทุกงานมันจะถูกคิดโจทย์จากบ่าวสาวใช่ค่ะเงินเนี่ยมาเป็นที่สองเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับงบด้วยไงคะแต่ว่าอันดับแรกคือเราต้องรู้จักบ่าวสาวรู้จักตัวตนเขาพยายามที่จะเหมือนนั่งคุยกันครั้งแรกเนี่ยเราพยายามมองแล้วว่าเฮ้ยลักษณะของเขาเป็นคนยังไงแสดงว่ามีบางคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนมีค่ะมีเช่นแบบไม่เคยเจอเลยแต่เพื่อนแนะนำมาซึ่งเราไม่รู้จักแน่นอนอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเป็นที่บั๋มโตมาในครอบครัวที่มีคุณแม่เนี่ยอยู่โรงพยาบาลจิตเวชเนาะต้องบอกก่อนแล้วก็คุณพ่อเนี่ย
มีเพื่อนฝูงเยอะบั๋มเนี่ยจะนั่งอยู่ในวงพ่อแม่เยอะเพื่อนพ่อแม่ใช่ค่ะมันก็เลยทำให้เราเรียนรู้ที่จะสังเกตคนเริ่มสังเกตคนอะไรเงี้ยค่ะไอจุดพวกเนี้ยมันเป็นจุดยิบย่อยที่เป็นจุดขายของบั๋มที่ลูกค้าเอาไปพูดต่อว่าเฮ้ยเขาดึงตัวตนเรากับแกเขาไม่ใช่แค่ตอนนี้โรงแรมนี้ฮิตแกต้องไปโรงแรมนี้ไม่ใช่เขาดึงตัวตนออกมาบางที่อาจจะเป็นที่ที่เล็กและคนไม่รู้จักแต่มันคือตัวตนของบ่าวสาวพอแขกในงานไปอ่ะเขาจะอินนะคะคือเอาแค่ว่าเป็นโลกของเราในห้องนี้ใช่ใช่ค่ะแต่คนลุกไม่รู้ทำไมบ่าวก็คนลุกรู้สึกว่าทำงานได้ใจใช่ค่ะก็มันเริ่มต้นจากสิ่งพวกนี้แล้วค่ะมันเลยเป็นจุดขายให้ตัวบริษัทของบ่าวมาค่ะทำมากี่ปีแล้วคะถ้านับวันนี้ก็มา2ปีครึ่งค่ะโดยประมาณ2ปีครึ่งค่ะ2ปีครึ่งแต่ด้วยวิธีการทำงานที่ใช้ทั้งร่างเหนื่อยไหมคะก็มันก็เหนื่อยนิดนึงนะพี่ตุ๊กเพราะว่าบั๋มเนี่ยไม่ได้จ้างทีมงานคือบั๋มมีทีมงานในวันจริงเช่นจัดสถานที่รันคิวแต่ว่าใช่ค่ะแต่ว่าโปรเซสของงานก่อนจะถึงวันจริงเนี่ยบั๋มใช้ตัวเองคนเดียวในการดีลงานเพราะฉะนั้นมันดูน่าจะเหนื่อยร่างแต่ไม่เหนื่อยใจอันนี้ไม่โลกสวยนะไม่เหนื่อยใจจริงๆแต่เป็นเหนื่อยร่างมากกว่าเพราะว่าไม่ต้องผ่านการดีลไม่ต้องผ่านการหยุดหงิดจากคนอื่นทำมันเองเลยทำมันเองแล้วมันสนุกค่ะมันตื่นเต้นอ่ะมันสนุกที่จะได้แบบได้ทำงานมันเหมือนเราวาดใหม่วาดสิ่งใหม่ขึ้นมาแล้วเราตื่นเต้นอยากให้มันถึงวันนั้นอ่ะอยากทำอ่ะมันเป็นฟีลแบบนั้นมากกว่าแต่หนูทำงานคืองานบางงานมันแล้วแต่เนาะแต่นี่ทำงานบนฟีลของคนที่กำลังจะแต่งงานอ่ะมันแอบมีความสุขไปกับเขาด้วยตลอดไหมคะจริงๆก็มีความสุขนะแบบมันเป็นความฝันดีกว่าเราจะรู้ว่าผู้หญิงทุกคนอ่ะฝันสูงสุดแต่มันไม่ใช่งานแต่งหรอกแต่มันเป็นจุดหนึ่งของการประสบความสำเร็จในชีวิตสำหรับบางคนใช่เพราะนั้นมันคือวันสวยงามอะค่ะมันคือได้สร้างสิ่งสวยงามได้สร้างอะไรก็ตามที่คนเดินเข้ามาแล้วเขาประทับใจอะก็เหมือนเป็นศิลปะใช่ค่ะมันคล้ายๆกันกับงานโรงแรมค่ะแต่ว่าด้วยความที่ว่าคือยังไงทำงานเหมือนเหนื่อยแต่เขาถึงบอกเขาไม่ได้เหนื่อยนะเขาเหนื่อยกายแต่ไม่เหนื่อยใจแต่การใช้ตัวเองทำงานเกือบทุกขั้นตอนขนาดนี้ก็ต้องมีลิมิตบ้างแหละลิมิตในการทำงานของน้องบั๋มคืออะไรทั้งเรื่องตัวงานนะแล้วก็เรื่องการแบ่งบริหารชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะบั๋มว่าเป็นโชคดีของบั๋มมากกว่าค่ะที่รู้จักตัวเองแล้วก็เจอตัวเองเร็วว่าเราชอบอะไรอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เรามีลิมิตในการทำงานอยู่แล้วเช่น1ปีเนี่ยเราจะรับงานไม่เกินกี่งานเพราะเรารู้ว่าในแต่ละงานอ่ะเราใช้ energy เต็มที่นะคะเราให้เต็มที่เราดูแลตั้งแต่ต้นจนจบใช้ energy เยอะมากเพราะนั้นเราจะรู้แล้วว่าเรารับได้ไม่กี่งานอ่ะเราออกเป็นงานแบบศักยภาพล้วนๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะนั้นแบบก็จะมีเวลาค่อนข้างชัดเจนในการที่จะแบบเฮ้ยเป็นคนที่ต้องเจอพ่อแม่อย่างน้อยทุกเดือนเพราะคุณพ่อแม่เป็นคนต่างจังหวัดตั้งไว้เลยเอาคุณพ่อแม่ทุกเดือนนะกลับสุราษฎร์ทุกเดือนกลับสุราษฎร์ถ้าเดือนไหนไม่ได้กลับคุณแม่กับคุณพ่อก็มาอยู่แล้วแต่ก็ต้องเทคไทม์ต้องแบ่งเวลาใช่ค่ะเราอาจจะเป็นคนชัดเจนตรงนี้มันก็เลยแบ่งเวลาได้ชัดเจนนะคะแล้วก็พี่ชายอย่างเงี้ยถ้ากลับก็จะคือกลับไปด้วยกันไปใช้เวลาครอบครัวด้วยกันแล้วก็ขอบคุณค่ะแล้วก็มีเวลาให้แฟนเพราะว่าทำงานอันเนี้ยมันออนไลน์ได้ตลอดนะคะเราคุยออนไลน์ได้ตลอดแค่แบบศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่อยนัดเจอบ่าวสาวไปลองชุดหรือไปดูสถานที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีเวลาค่อนข้างชัดเจนเลยที่จะจันทร์ถึงพฤหัสเราอยู่กับแฟนเราดูแลช่วยดูแลเขาพอศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็อยู่กับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหุยดีนะตุ๊กว่าอันนี้เป็นอันนึงที่เหมือนจะเป็นเรื่องคุยกันเรื่อยๆแต่ว่าที่สำคัญจริงๆเคยมีเพื่อนคนหนึ่งเขาก็แซวว่าช่วยจัดการเขาไปในงานการกุศลหรือว่าธุระนั้นได้ไหมเพราะว่าเขาไม่ได้เจอแฟนเลยแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่ามันไม่ได้มีเรื่องของมีเวลาหรือไม่มีเวลาหรอกอยู่ที่ priority หรือลำดับความสำคัญเพราะงั้นคุณหมักก็จะตั้งไว้เลยว่าอาทิตย์วันนี้เจอแม่วันนี้เจอแฟนเพราะฉะนั้นนี่คือวันที่เหลือที่จะให้ลูกค้าเลือกไม่ใช่ให้เขาเลือกก่อนจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะเพราะว่าดีจังค่ะหมักจะบอกลูกค้าเลยว่าเฮ้ยศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้มามานะคะแบบพี่บ่ำขอนะบ่ำเป็นอย่างนี้จริงๆนะซึ่งลูกค้าเขาเข้าใจอ่ะเขาก็จะเข้าใจเราว่าโอเคอาทิตย์นี้พี่บั๋มไม่ได้นะอะไรเงี้ยคุณบั๋มไม่ได้นะแบบไปกับบั๋มมาหรือมีบางงานที่พาแม่ไปด้วยนั่งคุยกับบ่าวสาวก็หนีไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันก็ขอแม่1ชั่วโมงใช่มาเขาก็โอเคมาเขาก็โอเคอยู่แล้วเขาก็อยากไปเห็นว่าลูกทำอะไรเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยค่ะนะคนเป็นพ่อเป็นแม่เวลาแบบ
ได้ไปทำงานกับลูกเขาก็แอบภูมิใจว่าเขาก็สำคัญใช่ค่ะแต่ก็ได้เจอลูกค้ามากหน้าหลายตาใน2ปีกว่าที่ผ่านมาในการทำงานจนบางงานก็เป็นเพื่อนเจ้าสาวจริงๆคือเหมือนกับว่าตัวเองออร์แกไนซ์งานนั้นด้วยอ่ะแล้วก็วิ่งไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวด้วยเหรอก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนะคะมันก็จะมีบางงานที่เริ่มต้นเนี่ยเป็นลูกค้ามาติดต่อกันไม่รู้จักกันเนี่ยหรอไม่รู้จักกันใช่ติดต่อกันลูกค้าไปลูกค้ามาในหนึ่งงานแต่งอ่ะมันไม่ง่ายนะพี่ตุ๊กกว่าจะไปถึงวันงานมันจะมีไฟท์กับเจ้าบ่าวบ้างกับนู่นกับนั่นกับนี่บ้างชอบไม่เหมือนกันนี่เยอะมากใช่ค่ะหน้าที่แพลนเนอร์นี่แหละก็คือหาความลงตัวหาความใช่คอนวินส์ให้แบบใจเธอค่ะเจ้าบ่าวเจ้าสาวอันนี้เยอะไปนะอะไรอย่างเงี้ยจนเขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยพี่เป็นเพื่อนหนูอ่ะกว่าจะมาถึงวันหนูได้แบบพี่เป็นเพื่อนหนูแล้วพี่มาเป็นเพื่อนเจ้าสาวให้หนูเธออะไรอย่างเงี้ยมีจะบอกว่าเมื่อกี้ที่อ่านข้อมูลน้องหมามาคนลุกนึกว่าหมายถึงว่าจัดงานให้เพื่อนตัวเองอ๋อไม่ใช่ไม่อ่ะทํางานให้เขาจนเขารู้สึกรักเหมือนเพื่อนรักเหมือนเพื่อนก็มีลูกค้าอีกหลายคนที่ทุกวันเนี้ยเป็นเพื่อนกันนะคะเป็นเพื่อนกันกินข้าวยังไปกินข้าวกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะใช่จะบอกว่าเคสแบบเมื่อกี้ที่แบบทําจนเขาบอกมาเป็นเพื่อนเจ้าสาวให้หน่อยมีกี่เคสคะถ้านับตอนนี้ก็ที่บอกนะว่าหลายเคสอ่ะนึกว่าแค่2ค่ะค่อย2แค่ไม่เกิน1ก็เยอะแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่เพื่อนเจ้าสาวมันต้องเป็นคนที่เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วอ่ะอย่างทุกคนนึงอ่ะไม่มีทางเลยที่จะเพื่อนเจ้าสาวจะต้องมาเพิ่งเจอกันน่ะโหสุดๆอ่ะนี่คือ2เคสค่ะมันทำให้เห็นการวางใจการศรัทธามากๆเลยเนาะหม่อมว่าในหน้าที่ของแพลนเนอร์นะคะหน้าที่หลักคือทำยังไงก็ได้ให้บ่าวสาวเนี่ยเขาสบายใจเขาวางใจว่าวันงานเขาว่าทุกอย่างมันจะสมูทนั่นคือหน้าที่หลักของ wedding planner สำหรับบ่าวนะคะแต่ละคนอาจจะมีการวางอะไรที่ต่างกันแต่สำหรับเราคือทำยังไงก็ได้ให้บ่าวสาวไว้ใจสบายใจที่สุดเขามีหน้าที่คือยิ้มมีหน้าที่คือแฮปปี้กับโมเมนต์ของเขาเขาทำแค่นั้นใช่ค่ะที่เหลือเป็นหน้าที่เราใช่ทุกงานไม่ว่าจะทุกอาชีพไหนก็ตามแม้กระทั่งออกกองอย่างเงี้ยมันจะต้องมีปัญหาแน่นอนค่ะเขาไม่จำเป็นต้องรับรู้มันคือหน้าที่เราที่จะแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าให้เขาจ้างเราเถอะค่ะขอบคุณมีหน้าที่แค่ยิ้มใช่ใช่แฮปปี้อ่ะเพราะว่าจริงๆพอแบบเราผ่านชีวิตมาบ้างเราจะบอกว่าทิ้งทุกอย่างเลยแล้วมีหน้าที่สวยอย่างเดียวใช่ค่ะเหมือนบางคนเนี้ยช่างแต่งหน้าบางทีเทียบแล้วค่ะไม่ควรเทียบเราต้องสวยที่สุดเอาที่สวยเราต้องดีที่สุดจริงๆแล้วฟังมาเยอะแล้วว่าคุณผู้ชมเองแล้วก็ตัวตุ๊กเองคงเห็นจุดขายในตัวน้องบับแล้วแต่อยากฟังจากปากเขาคิดว่าอะไรคือจุดขายของเราที่ทำให้ลูกค้าวางใจคะจุดขายบับว่าเป็นตัวบับนี่แหละค่ะความแปลกความไฮเปอร์ที่จะแบบลูกค้าโทรมาได้นะ24ชั่วโมงเรื่องอะไรก็ได้สบายใจตรงไหนไม่สบายใจตรงไหนอยากจะให้ตบตีเรื่องอะไรกระซิบอะไรโทรมาเถอะเราอ่ะไม่ได้เป็นคนมีชื่อไม่ได้เป็นเวดดิ้งแพลนเนอร์ดังทันทีที่เขาเลือกเราคือเขาไว้ใจเราโดยที่เราไม่มีโปรไฟล์เราน้อยๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นบ่มใช้จุดเนี้ยเป็นจุดสำคัญในการดีลงานกับเขานะว่าเฮ้ยขนาดเราอ่ะเราก็ไม่ได้คิดราคาถูกเกินไปเนาะแล้วเขายอมจ่ายโดยที่เขาไม่เห็นพอร์ตเราอะแสดงว่าเขาเชื่อใจเรามากเพราะฉะนั้นอย่าทำให้เขาผิดหวังอะไรเล็กๆน้อยๆทำให้เขาเถอะบอกว่าอันนี้เป็นจุดขายที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาสบายใจกับพี่บ่มอะคุยแล้วมันไม่ต้องเกรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุยได้ทุกเรื่องในโปรเซสของการทำงานเวดดิ้งอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือจุดที่เขาเอาไปพูดต่อเห็นจรรยาบรรณในการทำอาชีพตัวเองให้เกียรติตัวเองแล้วก็รู้ว่าตัวเองจะต้องทำอะไรใช่ค่ะไม่แปลกที่คนจะเลือกแต่อย่างไรก็ตามด้วยความเป็นผู้หญิงเนาะและสังคมบ้านเรามันต้องมีคนพูดบ้างแหละว่าเอ้ยผู้หญิงคนเดียวมันจะรอดหรอจะทำหรอเจอมาแบบไหนแล้วแก้ปัญหาแบบไหนบ้างเอาอย่างนี้ดีกว่าแบบว่าทุกอาชีพอ่ะมันจะมีจุดที่สมมติว่าเราคิดเราป้าป๊าก็จะใช้คำนี้ว่าค่ะถ้าเราจะเป็นต้นไม้ใหญ่อ่ะค่ะมันจะต้องมีกามีนกมีไก่มีอะไรเต็มไปหมดเลยมาเกาะต้นไม้เราให้มองซะว่าคือปุ๋ยค่ะให้มองซะว่าเขาคือปุ๋ยเนาะทำให้แบบรากเราแข็งแรงกิ่งก้านเราแตกสาขาใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนจะเป็นคำโลกสวยแต่มันไม่ใช่มันคือชีวิตจริงพี่ตุ๊กเพราะว่าบ่มอ่ะจะมาวันนี้มันไม่ใช่ว่าโอ้โหปูพรมแดงโรยกลีบกุหลาบมาไม่ใช่มันก็มีจุดที่ต้องพิสูจน์ตัวเองมีจุดที่มีคนพูดถึงหรือใส่อะไรมันเป็นโลกของความเป็นจริงอะค่ะมันเป็นโลกของความเป็นจริงบ่มเคยหลงทางนะหลงทางไปในแบบที่ใช้เวลาไปนั่งพิสูจน์ว่าสิ่งที่คนพวกนั้นพวกเขาพูดเนี่ยมันไม่จริงซึ่งเราเสียเวลาตรงนั้นไปเยอะ
จริงๆแล้วเฮ้ยมันไม่ใช่นี่หว่าหน้าที่เราอ่ะคือทำหน้าที่ทำหน้าที่ของเราไม่ใช่หน้าที่ไปแก้หรือไปพิสูจน์ว่าสิ่งนั้นไม่จริงสิ่งนี้ไม่จริงโอ้โหเหนื่อยพี่ตุ๊กกว่าจะมาเจอว่าจริงๆแล้วหน้าที่เราคืออะไรเราอย่าต้องไปเสียเวลากับเรื่องนั้นดีกว่ามันก็ล้มลุกคลุกคลานมานะคะมันก็ซัฟเฟอร์มาร้องไห้มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยนึกถึงคำโค้ดคำหนึ่งเนาะน่าจะเป็นภาษาฝรั่งเศสเซลวีหรือเดดไลท์ก็คือชีวิตมันก็เป็นเช่นนั้นเองคือคุณพ่อจะบอกว่ามันไม่แปลกเลยที่ต้นไม้มันจะมีอะไรมาเกาะแต่มาเกาะแล้วเราต้องแข็งแรงกว่าเดิมหรือให้เรานั้นมันทำให้เราแข็งแรงกว่าเดิมคือทุกปัญหาทำให้หนูโตขึ้นใช่ค่ะแต่อย่างที่น้องหม่ำเคยบอกนะคะน้องหม่ำรู้สึกอยู่เสมอว่าชีวิตผ่านมาได้ทำงานที่รักหรือทุกอย่างมันโตขึ้นได้เพราะว่ามีครอบครัวเข้าใจใช่แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองโชคดีใช่ค่ะคือต้องบอกว่าเริ่มต้นอย่างนี้ดีกว่าหม่ำอันนี้คือหม่ำคิดเองนะคะแล้วบางทีเนี่ยคำถามที่คุณพ่อคุณแม่จะเจอจากคนภายนอกนอกจากว่าแต่งลูกสาวแต่งงานหรือยังมีลูกหรือยังมันก็จะลูกทำงานอะไรตอนนี้ลูกทำงานอะไรอยู่ก่อนที่หม่ำจะออกมาทำอันเนี้ยหม่ำเคยถามที่บ้านว่าป้าม้าตอบคนอื่นได้ไหมล่ะคือหม่ำเคยไปทำงานบริษัทอยู่ช่วงนึงนะคะลองดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชอบนะต้องบอกก่อนว่าก็ชอบเพราะว่าแฮปปี้กับเขาเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายเรามาเจอตัวตนอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้าม้าโอเคไหมกับการที่ป้าม้าอาจจะไม่ได้มีคำตอบว่าบริษัทอะไรไม่มียูนิฟอร์มนะป้าไม่มีเวลาเข้างานนะป้าป้ามาโอเคไหมบิ๊กเบิร์ดโอเคเปล่าคือพี่ชายนะคะพี่เบิร์ดโอเคเปล่าทุกคนบอกว่าตราบใดที่แบบดูแลตัวเองได้อาชีพสุจริตอะแล้วมีเวลาดูแลครอบครัวนั่นคือโอเคแล้วอย่ามาต้องมานั่งแบบคือด้วยความที่ครอบครัวเป็นคนอย่างนี้มากกว่าค่ะแบบอย่ามาต้องมานั่งแคร์ว่าจะตอบคำถามคนอื่นว่าอะไรถ้าเราแข็งแรงอะในบ้านอะมันกระจายออกไปเองคนเขาเห็นเองว่าไม่ต้องมีคำถามครอบครัวนี้เขาแฮปปี้มันเกิดมาจากบอกว่ามันเกิดมาจากครอบครัวค่ะที่สร้างให้บอกเข้มแข็งไอ้วันที่เราเลี้ยวผิดหรือวันที่เราเสียเวลาไปนั่งร้องไห้กับบางคำพูดหรือบางสถานการณ์จากคนที่เขาอาจจะไม่รู้จักเราจริงๆหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอเราหันมาเห็นครอบครัวมันไม่ใช่แล้วไอ้ที่เราเสียใจอยู่มันไม่ใช่แล้วถอยมาก่อนตั้งสติใจเย็นๆแล้วก็ดูว่าสิ่งตรงหน้าจริงๆที่เราต้องเจอคืออะไรสิ่งตรงหน้าจริงๆหน้าที่เราคืออะไรไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องสตรองตลอดเวลานะคะลุกให้เร็วล้มได้แต่ลุกให้เร็วลุกให้เร็วแล้วก็เนี่ยบอกว่าสิ่งพวกนี้คือเมื่อก่อนอ่ะบําไม่รู้ว่ามันมาจากครอบครัวพี่ตุ๊กบําก็คิดว่าฉันอาจเจอในโค้ชมั้งฉันเจอในทีวีมั้งฉันคิดอันนี้ได้ยังไงฉันรู้สึกอย่างนี้ได้ใช่ค่ะจนพอโตมาเรื่อยๆเราถึงได้หรือโตมาเรื่อยๆพร้อมกับเรียนรู้คนอื่นเห็นครอบครัวคนอื่นเราถึงได้รู้ว่าโอ้โหจริงๆเราโตมาได้อะตัวเราเนี่ยครอบครัวล้วนๆเลยซัพพอร์ตทุกอย่างครอบครัวของบัมโตมาบัมพูดได้เลยว่าครอบครัวค่ะทุกความคิดทุกย่างก้าวไม่ว่าจะผิดหรือถูกบัมมีครอบครัวที่ซัพพอร์ตบัมแต่สิ่งนึงนะคะที่มันสอนได้ที่ครอบครัวน้องบัมทำให้น้องแบบให้กำลังใจซัพพอร์ตทำให้สำเร็จเพราะตัวเขาเองนั่นแหละให้ความสำคัญครอบครัวก่อนค่ะมันแลกกันจริงๆนะเราอยากให้ใครดีกับเราเราดีกับเขาแล้วให้เขาสำคัญอย่างที่บอกว่าตั้งแต่แบ่งเวลาเป็นเรื่องแรกๆในชีวิตหรือเป็นเรื่องที่ให้ก่อนแล้วที่เหลือก็คือทำอย่างอื่นอันนี้คือที่เห็นแต่สิ่งสูงขึ้นนิดนึงมันน่าชื่นใจจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วเขาแคร์ครอบครัวเขามากที่เขาต้องถามว่าโอเคไหมที่เขาทำอาชีพอย่างนี้เพราะจริงๆแล้วในสังคมอะมันเก๋มากแต่นี่คือถามไปแล้วว่าผู้ใหญ่อยู่ต่างจังหวัดจะพูดกับเพื่อนบ้านได้ไหมแต่อยู่ในกรุงเทพฉันเก๋จะตายและอาชีพนี้แหละค่ะที่ทำให้มีวันแต่งงานเป็นของตัวเองโอ้ยทำไมต้องตื่นเต้นยินดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมได้ค่ะว่าจะได้เป็น wedding planner จัดงานแต่งงานให้ตัวเองเร็วๆนี้ขอแสดงความยินดีด้วยอย่างสุดซึ้งเดือนไหนคะอุ้ยบอกได้เลยใช่ไหมคะทุกคนจะได้เตรียมซองเลยนะใช่ค่ะใช่ค่ะต้องเตรียมซองเตรียมชุดพฤศจิกาค่ะสิ้นปีอีกหลายเดือนอยู่ค่ะอีกหลายเดือนอยู่แสดงความยินดีล่วงหน้าแล้วเดี๋ยวคงต้องคุยกันต่อว่าอุ้ยยังไงจัดงานแต่งงานตัวเองรู้สึกไงเดี๋ยวคงมีโอกาสได้สัมภาษณ์กันอีกนะคะค่ะยินดีค่ะขอบคุณมากๆที่มาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้เราเลยได้เห็นเลยว่าครอบครัวสำคัญแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจอันนี้ที่ได้แล้วนะคะอย่างนึงและอย่างนึงคือการรู้จักหน้าที่ตัวเองรู้ความสามารถตัวเองรู้ลิมิตตัวเองแล้วก็ให้ความสำคัญกับงานตัวเองทำเหมือนกับทุกงานเป็นงานแต่งงานของตัวเองเนาะประมาณนั้นแหละค่ะฝากอะไรหน่อยไหมคะถึงเด็กๆรุ่นใหม่ในการทำงานเห็นไฟเยอะมากเลยในตัวน้องบัมบอกว่า
พยายามค้นหาตัวเองค่ะค่ะค้นหาตัวเองให้เจอว่าเราชอบอะไรบอกว่ามันไม่ง่ายนะมันไม่ง่ายค่ะแต่ว่าหาให้เจอลองดูหลายๆอย่างลองดูหลายๆอาชีพปรึกษาที่บ้านค่ะจริงๆที่บ้านเนี่ยจะเป็นอะไรที่รู้จักตัวเราได้ดีที่สุดนะคะถ้าเราหาเจอแล้วว่าเราชอบอะไรเรามุ่งหน้าไปกับตรงนั้นค่ะอย่าวิชาการสำคัญค่ะแต่ว่าอย่าเอาที่1ที่2ที่3มาเป็นที่สุดของชีวิตค่ะบําถือว่าความสุขของตัวเองแล้วตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องบ้านเรายังไงต้องมีศีลธรรมเนาะไม่มีสุดไปตัวใช่ตั้งอยู่ตรงนั้นน่ะเราไปหามันไม่ยากมันไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะทุกคนมีศักยภาพในตัวเองค่ะงั้นต่ออีกนิดนึงนิยามผู้หญิงมหัศจรรย์ที่มาจากครอบครัวมหัศจรรย์ที่ชื่อบําสําหรับบําคิดว่าคนเราการรู้ตัวตนการรู้ว่าเราทำอะไรจุดยืนคือตรงไหนควบคู่ไปกับศีลธรรมและครอบครัวตรงเนี้ยถ้าเรามีครบอะนะคะมันคือจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้หญิงมหัศจรรย์นะคะมันไม่สามารถที่แบบว่า1คำสำหรับบํานะไม่สามารถที่แบบ1คำ1ประโยคแล้วจะบอกว่านี่คือผู้หญิงมหัศจรรย์ค่าของผู้หญิงมหัศจรรย์นี่มันโอ้โหมันมากล้นนะคะแต่ถ้าเรามีจุดยืนตรงนี้คือเรารู้ว่าเราชอบอะไรเราก้าวไปกับตรงนั้นทางที่เราก้าวขึ้นไปมันอยู่ในศีลธรรมค่ะมันไม่เตะใครมันไม่เหยียบใครนั่นคือจุดเริ่มต้นของการที่คุณจะเป็นผู้หญิงมหัศจรรย์ค่ะวันนี้ที่เห็นก็คือน้องบั๋มมี3ตั้งต้นของการเป็นผู้หญิงมหัศจรรย์นะคะเขาบอกเขามีแค่ตัวเริ่มต้นแต่แน่นอนว่าเขาจะมหัศจรรย์ไปได้เรื่อยๆทุกวันเป็นกำลังใจให้แล้วก็จะติดตามผลงานต่อไปนะคะยินดีด้วยขอให้มีลูกเร็วๆดูอวยพรแบบโบราณมากขอบคุณที่มาร่วมรายการเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะแต่ยังไม่หมดค่ะน้องบ่าวคุณผู้ชมด้วยค่ะยังไม่หมดเวลาเพราะช่วงหน้าจะพาไปเที่ยวเผื่อได้ที่ไปพรีฮันนีมูนน้องก้าวค่ะแต่อาจจะแปลไปในช่วงขวัญใจแม่ยกไปดูกันว่าจะพาไปชุมชนอะไรค่ะชีวิตการทำงานสนุกๆของคุณบั๋มไปแล้วนะคะไปสนุกต่อกับน้องก้าวค่ะในขวัญใจแม่ยกไปดูกันว่าวันนี้น้องก้าวจะชวนไปเที่ยวที่ไหนค่ะพื้นที่ของจังหวัดสระบุรีนอกจากจะมีโอโซนธรรมชาติที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพแล้วมีอาหารอร่อยที่ใครๆก็สามารถมาหารับประทานได้นอกจากนั้นยังมีสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งที่ผมเชื่อว่าทุกคนต้องอึ้งแน่นอนที่นี่มีฟอสซิลของพับพึ่งอายุนับล้านปีเลยนะครับผมเดินทางมาที่จังหวัดสระบุรีแล้วก็ตรงมานะครับที่ร้านอัชราซิตี้ครับร้านแห่งนี้เป็นร้านอาหารที่มีอาหารนอกจากจะเลิศรสแล้วโดยเฉพาะเนื้อตุ๋นของเขานะถ้าเกิดว่ามาถึงที่นี่เรคคอมเมนต์เลยครับว่าต้องลองสั่งดูผมเจอกับเจ้าของร้านพี่ก๊อฟครับหนุ่มหล่อของเราซึ่งพี่ก๊อฟเป็นหนุ่มไฟแรงเรียนจบมาแต่ว่ากลับมาดูแลธุรกิจของที่บ้านกลับมาดูแลร้านอาหารแห่งนี้สิ่งพิเศษของร้านอัชราซิตี้นอกจากอาหารจะเลิศรสแล้วยังมีสิ่งมหัศจรรย์ที่หลายๆคนไม่รู้นะครับนั่นก็คือมีฟอสซิลของสัตว์ทะเลที่มีชื่อว่าพับพึ่งนักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานนะครับว่าพับพึ่งเนี่ยเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับปะการังแล้วก็สันนิษฐานว่าพื้นที่ของร้านอาหารแห่งนี้เมื่อก่อนเป็นท้องทะเลครับเราจะเห็นได้ว่าเข้ามาแล้วมีหินอ่อนนะครับนับร้อยๆพันๆก้อนที่กระจายอยู่เต็มร้านอาหารไปหมดและสิ่งที่พิเศษไปมากกว่านั้นก็คือทุกๆก้อนมีซากฟอสซิลเกาะอยู่บนก้อนหินครับพี่ก๊อฟพาผมเดินทัวร์รอบร้านอาหารเลยพื้นที่เนี่ย500กว่าไร่นะครับคุณผู้ชมอ
ก็เดี๋ยวเราไปดูฟอสซิลก่อนนะครับเล็กน้อยเป็นฟอสซิลพับพึ่งทะเลครับพับพึ่งทะเลใช่ครับมันเหมือนเป็นปะการังนะครับอะไรประมาณนี้นะแสดงว่าถ้าเกิดสันนิษฐานโดยคร่าวๆเป็นพืชตระกูลเดียวกับปะการังเมื่อก่อนที่แห่งนี้เป็นทะเลเหรอครับคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพับพึ่งทะเลกระจายทั่วพื้นที่เลยอ๋อมันจะมีที่มีตรงนู้นเดี๋ยวผมพาไปดูก็ได้มาครับมาครับคุณผู้ชมครับพื้นที่ที่เรายืนอยู่นี่เดินย่ำๆมันอยู่นี่เมื่อก่อนถอยกลับไปเป็นล้านปีอาจจะเป็นทะเลอยู่ก็ได้นะฮะนายครับวันนี้เราสามารถเดินเข้ามาดูสิ่งของที่เป็นล้านปีได้ใกล้ๆอย่างนี้เลยครับอย่างเช่นตัวนี้นะอันนี้เป็นก้านพับพึ่งทะเลนี่มันจะมีเป็นก้านใช่ไหมฮะเป็นก้านขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นแบร์ตรงหัวแบร์คือเป็นดอกเป็นอะไรอ๋อเหมือนลักษณะแบบอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเป็นแล้วก็มีดอกออกอย่างนี้เหรอฮะเดี๋ยวผมให้ดูรูปนี่คืออันนี้คือจะเป็นก้านมันอ่าฮะนี่คือก้านพับพึ่งทะเลมีที่สมบูรณ์สมบูรณ์นั่งส่วนใหญ่เจอแต่ก้านแต่ว่ามันน่าแต่คิดว่าถ้าเกิดว่าเรากระเทาะหินออกเข้าไปเนี่ยน่าจะเจอตัวของมันเจอครับแต่มีกระเทาะด้วยครับอ๋อนี่เป็นประมาณนี้แต่ที่เราเห็นเนี่ยคือส่วนแถวนี้อะฮะส่วนแถวนี้คือมันจะแบบทั่วพื้นที่เลยมีแบบเยอะมากส่วนนี้อ้อมกอดแห่งภูผาครับหรืออ้อมกอดของน้องพัชรินทร์ที่เรากำลังเดินอยู่เนี่ยผมสังเกตแล้วก็ลองนับด้วยสายตาเห็นก้อนหินแบบนี่มันเป็นร้อยก้อนได้แล้วเนี่ยครับผมเคยลองนับไหมฮะว่าพื้นที่ของเราเนี่ยมีหินประมาณกี่ก้อนไม่เคยสักทีครับเออมันแบบมันเยอะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันประมาณ500กว่าไร่ไร่เนี่ยเดิมทีแล้วเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นดินหมดเลยนะครับก็เราขุดดินให้กับโรงปูนอพอขุดแล้วมันเจอหินอ่อนแล้วก็เฮ้ยย่าเขาก็มีความคิดว่าอยากเปิดร้านอาหารแล้วก็ช่วยกันคิดว่าเฮ้ยเราเปิดสไตล์สวนหินเลยดีกว่าเพราะว่ามันยังหายากอยู่สวนหินและเนี่ยผมจะบอกนะตอนที่เราเดินเนี่ยพื้นดินตรงนี้นะครับครับเป็นแร่เหล็กหมดเลยนะครับแร่เหล็กเหรอนี่แร่เหล็กหมดเลยแม่เหล็กดูดติดนะจริงเหรอก็คือเวลานักท่องเที่ยวมาเราจะพาเดินแล้วก็ให้เขาลากแม่เหล็กแม่เหล็กหินก็ติดมาเป็นอย่างนี้ใช่มันก็จะติดมาที่มีแม่เหล็กก็จะติดแม่เหล็กหมดเลยแสดงว่าคุณผู้ชมครับพื้นที่แห่งนี้มีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้แสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยพื้นที่แถวนี้มันไม่มีใครรู้จักแล้วมันก็ค่อนข้างเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลห่างไกลความเจริญแต่พอเรามาเปิดเป็นร้านอาหารของเราปุ๊บมันไม่ใช่ได้แค่ตัวเราเองนะฮะแต่ว่าพื้นที่ใกล้เคียงที่จริงๆแล้วเขามีของดีของเขาอยู่แล้วแต่แค่ยังไม่มีคนเข้ามาเห็นมันก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้พวกเขาเองก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็เป็นโอกาสในการสร้างอาชีพให้พวกเขาได้อย่างยั่งยืนด้วยถ้ำบ่อปลาซึ่งในวัดนี้ก็จะมีถ้ำด้วยคุณผู้ชมก็สามารถเข้ามาดูพวกหินงอกหินย้อยแล้วก็เข้ามาสักการะพระพุทธรูปข้างในได้นะครับก็จะมีความแอดเวนเจอร์นิดนึงส่วนใครที่ถ้าตัวหนากว่าผมเยอะก็อาจจะเข้ายากเหมือนตากล้องกล้องอาจจะสั่นบ้างนะฮะถ้าเรากำลังเดินอยู่นะครับมันก็อาจจะมีแบบว่าค้างคาวชุบชุบชุบระไว้บ้างก็สนุกดีฮะโอ้ยอันนี้มันเหมือนแบบคล้ายๆอุโมงค์เหมืองแร่เหมือนกันนะประเด็นคือผมนำไม่มีใครนำผมเหมือนคนรู้ทางโอ้คุณผู้ชมหินงอกหินย้อยว้าว
ใกล้มากว้าวอันนี้อีกหนึ่งความลับของสระบุรีนะครับมาข้างในครับเรากำลังจะพบกับเหมือนเป็นห้องโถงห้องโถงที่อลังการมากของวัดถ้ำบ่อปางและที่วัดแห่งนี้เนี่ยเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำละครชื่อดังอย่างอังกอร์ด้วยนะครับว้าวโหสวยอะโอ้โหคุณผู้ชมอยากให้เห็นข้างบนวิวเบื้องบนมากว่าแบบอลังการขนาดไหนคุณผู้ชมครับเมื่อเข้ามาในพื้นที่ถ้ำแห่งนี้เนี่ยหนึ่งสิ่งที่รู้สึกได้เลยคือความแบบความยิ่งใหญ่อลังการที่ธรรมชาติได้หลั่งสรรค์เอาไว้นะครับคือทุกอย่างมันดูสวยงามไปหมดเลยอะแล้วมันก็ดูน่าทึ่งมากนะฮะไม่รู้จะพูดยังไงแต่แบบถ้าเกิดคุณมีโอกาสอยากให้มาที่นี่วัดถ้ำบ่อปลานะครับแล้วก็เดินเข้ามาในถ้ำคุณจะได้เห็นความงดงามและก็ความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติได้สร้างเอาไว้ให้คุณนะครับถ้าเกิดว่าใครมาแถวนี้ก็ลองมาเที่ยวได้นะครับนอกจากร้านอาหารตรงนี้นอกจากฟอสซิลแล้วยังมีวัดที่มีถ้ำบ่อปลาอีกด้วยก็สามารถที่จะไปเที่ยวชมได้ไปพักผ่อนได้โอ้โหวันนี้มีแต่สิ่งมหัศจรรย์นะครับที่สระบุรีผมเชื่อว่าจังหวัดแห่งนี้ยังคงมีพื้นที่มหัศจรรย์ที่ซ่อนตัวเอาไว้ที่ใครๆก็อาจจะยังไม่รู้ว่าสระบุรีก็มีอย่างนี้ด้วยเหรอที่นี่แหละครับจังหวัดสระบุรีคุณผู้ชมค่ะอิจฉาน้องก้าวจริงๆนะคะพาไปที่ไหนก็รู้สึกว่าอยากจะตามไปทุกที่เลยแล้วก็อยากจะมีขวัญใจแม่ยกแบบนี้บ้างเอาเป็นว่าอาทิตย์หน้าคราวหน้านะคะน้องก้าวจะพาไปเที่ยวไหนอีกก็จะกลับมาเจอกันแบบนี้รวมทั้ง Wonder Woman ผู้หญิงมหัศจรรย์ก็จะกลับมาเจอกันทุกวันจันทร์อังคารพุธแบบนี้บ่าย2ทาง M Quad Family 14แต่วันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ